สวัสดีครับดีเจชักมาแล้วครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการติดตั้งปลั๊กพนาเสน่ห์ครับกับท่อ PVC ขาวที่เราเดินไว้นะครับโดยช่างไฟช่างเมย์นะครับช่างเมย์อันนี้ปลั๊กมีกาวคู่นะครับสายสีเขียวนะครับ7.5 กาวสีขาวนะครับ 2.5 นะครับนิวตันนะครับก็ต่อตรงเอ็นไปนะครับทีก็กาวขาวเขียวนะครับเสียแล้วก็ดึงนะครับว่าหลุดไหมนะครับมาเนี่ยครับช่างแมวไอ้ช่างเมย์โชว์ออฟนะวันนี้ตุ้มตุ้มนี่จะปาดออกนะครับเนี่ยตุ้มนะแล้วมันจะเข้ารูนี้พอดีขาล็อกขาล็อกมันจะไม่ได้เล็งยากขาล็อกฝานะครับไอ้พอนะครับก็บุญนะเราหลับมักตัดขึ้นอ๋อเพื่อมันจะไม่ได้เล็งยากครับจุดจุดนี้แล้วนั่นบล็อกนั่นแล้วบล็อกบล็อกตรงก็ใส่ตรงนะครับเป็นล็อกฝาไม่เคลื่อนนะขันดิบเดียวปล่อยครับถอดสีขาวคลิปเซลที่เดินไว้นะครับ3หุ่นก็เพื่อจะเสียบไฟเลี้ยงฮูดนะครับดูดควันนะครับปิดเอาละตึงพอฝานะครับเกลมาต้องแล้วมั้งอย่างนั้นเดี๋ยวเขาแกะไปติดก็เข้าไว้นะเพื่อความใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเสียบปลั๊กมีกาวฮูดนะครับจับดูดควันอย่าสั้นหลายโตพับไปนะสายมันนิ่มนะไม่ต้องตัดทิ้งหรอกก็พอประมาณนะครับตัดสายพอพับได้ไอ้ลุงยังได้ทางซีโร่เราเดี๋ยวเข้าวีดีโออยู่ไอ้ลุงเข้าเยอะอันนี้เดี๋ยวนี้ใส่มีแพ็คอะไรเนี่ยทำงานมีแพ็คด้วยตัวหนังสือขึ้นด้านบนนะครับมีอัพนะกดเข้าไปดังแก๊กนะแกวสีแดงนะครับกาวสีเขียวนะครับเหมือนเดิมนะครับเขียว 1.5 นะครับ THW 1x1.5 นะครับสีขาวก็ THW 1x2.5 นะครับเป็นนิวตันนะครับกับด้านกับด้านนี้กับด้านอัพเองตัวเสือขึ้นนะครับพนาขึ้นด้านบนนะครับสายนิ่มอยู่นะครับพับเก็บไว้ด้านในอันนี้ใส่ตัวเด็กนี่นะก็เทมากมากจะเย็นจะเย็นจะเย็นอย่าสั่นอย่าสั่นใส่เย็นๆนะครับลดนั้นใครจะไปจักซีได้ไหมเดี๋ยวใครจะไปติดตั้งเองนะครับก็จะได้มีประโยชน์นะครับได้ต่อถูกวิธีนะครับตรงตัวนี้กันนะตรงเซ็นเตอร์ก็คือทั้งการแนวการเดินท่อนะครับเป็นหอประมาณ45นะครับครับข้ามท่อมาก็จะมีบล็อกตัวนี้นะครับล่างโอเคครับ
ตัวต่อไปเลยครับเสร็จอันนี้นะครับตัดโค้งนะครับตรงนี้ติดตั้งหัวคาวแล้วใส่ด้านบนใส่เหมือนเดิมกดนั่งแก๊กแก๊กตัวที่สามใช้ครีมแบบมืออาชีพนะครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะครับถ้าช่างชำนาญการแล้วจะประมาณนี้นะครับคัตเตอร์ไม่ต้องใช้นะครับจากประสบการณ์นะครับเสียบสลับได้บอสโตเวลาเทียบตัวออกนี้ขึ้นนิดนึงอย่างนี้มันจะกลับกันง่ายตัวเสียบตัวมักเสียบสลับได้เขียวกาวนะครับเข้ากลางนะครับเอ็นก็นิวตันนะครับเอลก็ลายนะครับกับเข้าเข้าไปนะครับถ้าเป็นสาย 2.5 เทียนจะมี 2.5 ก็จะใส่ง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นสาย4ก็จะลำบากนิดนึงจะแข็งนะครับกันนี้ก็สูตรบุบเบิ้ลก็ได้เอาละใครจะทานจะได้มีช่างรุ่นใหม่ๆนะครับวิธีการเขาตัวรถเซ็นเตอร์เขาอย่างกว่าใดจะเบิ้งบุบเบิ้ลใช่ไหมครับยังครับรถแต่ทานเขาไม่ได้ทานก็เดี๋ยวค่อยทายไงก็เดี๋ยวให้โตแล้วเข้าเราเป็นคนเราเป็นคนทายให้เพราะว่าคลิปเฮามันหลายแล้วนะมีแต่พวกเก่าๆมีแต่พวกเก่าเปลี่ยนคนใหม่นะบางทีคนเบิ่งเขาจำเจ๊ฮะบางทีเนี่ยแมวเก่าแล้วเขาอะช่างแมวอีกแล้วเหรอเปลี่ยนคนบ้างนะครับสิ่งนี้อยากจะได้เขาจะได้ดูว่ามีทีมงานหลายคนหน่อยได้ยินข่าวกูมาแล้วมาแล้วได้ลงแล้วมาห้าคูแล้วลงฝากครับโอเคครับสำหรับขอจบแนวทางการติดตั้งปักมีกาผู้พนานะครับกับบล็อกลอย24กับที่เดินกับท่อ VC ขาวคิดเชล3หุ่นนะครับก็บอกว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ที่จะทำการเดินหรือว่าติดตั้งลูกค้านะครับขอบคุณครับ